แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเองนะครับอ้าวมาแล้วครับดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่9สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมผมได้เคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่าดาวพุธนะครับได้ย้ายมาทับลัคนาราศีสิงห์ดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งราชาโชคและดาวพุธก็มาจากเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินแล้วก็มาจากเรือนลาภะก็คือเรือนลาภมาทับลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์จึงเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีมากนะครับแล้วก็ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านั้นนะครับต้องบอกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทีเดียวสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์เป็น3วันที่ดีมากในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นะครับถ้าจะมีการเจรจาอะไรในเรื่องของผลประโยชน์หรือสิ่งที่พึงจะมีพึงจะได้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเจรจาได้สำเร็จแน่ๆเพราะว่าดาวพุธคือการเจรจาดาวพุธคือคำพูดดาวพุธคือปากแล้วก็ดาวพุธได้ราชาโชคด้วยมาจากเดือนการเงินด้วยแม่งจะไม่ดีได้ไงวะ นะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะการเงินการทองจะแฮปปี้ขึ้นใครที่โลแบตหรือมีความรู้สึกเอื่อยๆเหนื่อยๆก็จะกลับมามีพลังงานมีเอเนอร์จีที่ดีอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักนะครับให้ระมัดระวังปากเสียงนะครับหรือว่าข้าวของถูกขโมยนะครับหรือว่ามีการพูดอะไรกันกับใครสักคนหนึ่งในลักษณะที่เหมือนกับไม่ค่อยพึงพอใจนะครับวันจันทร์วันอังคารก็ขยับดีขึ้นวันพุธอาจจะมีรายจ่ายหน่อยนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีตลอดนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกแบบนี้ว่านะครับดาวที่เกี่ยวกับความรักของชาวสิงห์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือสิงห์ในส่วนที่มีแฟนอยู่แล้วมักจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็จะมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันแต่ชะตาจะทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันครับแปลกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสนับสนุนเกื้อหนุนกันในเรื่องของการเงินการทองถือว่ายังโอเคสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใครที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วห่างๆไปจู่ๆมันกลับมาทักเราอีกครั้งนึงอาจจะมาเจอกันจากโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ลองไปดูเอาก็แล้วกันยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล